สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการทสถิตในดวงใจรายการซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรายการในวันนี้ผมอยากให้ท่านผู้ชมได้ชมจริงๆขอบอกล่วงหน้าไว้ก่อนเลยว่ารายการวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านมีต่อประสบนิกรชาวไทยวันนี้เรามีผู้ร่วมรายการอยู่2คนท่านผู้ชมชมรายการนี้แล้วจะเห็นน้ำพระทัยของพระองค์ท่านอย่างแท้จริงมันแทบไม่น่าเชื่อว่าได้เกิดขึ้นกับคน2คนซึ่งต่างวัยกันอย่างยิ่งคนหนึ่งปัจจุบันนี้อายุ73ปีแล้วแต่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่านมานานแล้วส่วนอีกคนหนึ่งอายุ14ย่าง15ยังเป็นเด็กชายอยู่เลยและก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่านเช่นเดียวกันเรื่องราวของคนทั้ง2คนนี้ทำให้เห็นน้ำพระทัยของพระองค์อย่างแท้จริงเป็นเรื่องราวซึ่งเกิดขึ้นจริงๆในชีวิตคนจริงๆแต่แม้นิยายเรื่องไหนก็ไม่สามารถจะแต่งและจะสร้างเรื่องได้แบบนี้เรื่องนี้ท่านต้องฟังและต้องชมด้วยตัวเองคนแรกคือคุณศรีวิชัยทรงสุวรรณเป็นอดีตข้าราชการสังกัดกรมอนามัยคนที่สองคือเด็กชายณัฐีบุญยะสุขานนท์ซึ่งเป็นเด็กที่ได้เขียนจดหมายถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ขอบคุณทั้งสองท่านที่มาร่วมรายการกับเราขอบคุณมากครับยินดีจริงๆผมได้เห็นเรื่องของทั้งสองท่านแล้วเมื่อสักครู่นี้ผมบอกท่านผู้ชมไปว่าต่อให้นิยายเขียนก็เขียนไม่ได้แบบนี้ ใครจะกล้าเขียนพี่คิดเหมือนผมไหมครับพี่ศรีวิชัยว่าไม่มีใครกล้าเขียนและใครจะนึกว่าเรื่องอย่างนี้จะเกิดขึ้นในชีวิตของคนเราจริงๆครับเพราะฉะนั้นผมต้องขออนุญาตถามประวัติของพี่และก็ของณัฐีให้ท่านผู้ชมได้รู้จักได้ทราบกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นก่อนอื่นจริงๆพี่เป็นคนจังหวัดอะไรครับจังหวัดราชบุรีเป็นคนจังหวัดราชบุรีอยู่อำเภอเมืองราชบุรีครับอยู่อำเภอเมืองราชบุรีเลยนะครับครับผมจริงๆแล้วพี่อยู่ที่นั่นมาโดยตลอดการศึกษาตั้งแต่เด็กจนมาจนโตเนี่ยสูงสุดเลยก่อนที่จะมาพบกับพระองค์ท่านประถมศึกษาปีที่4จบแค่ป .4 ครับผมจบป .4 ทำไมไม่เรียนต่อฐานะยากจนครับอันนี้เรื่องจริงเลยต้องประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและพ่อแม่ในตอนนั้นครับต้องเลี้ยงตัวเองและเลี้ยงพ่อแม่เพราะฉะนั้นจริงๆก็ไอการที่จะไปเรียนต่ออย่างที่เขาบอกว่าเรียนกันทำไม่ได้อยู่แล้วทำไม่ได้ครับประกอบอาชีพอะไรมาบ้างพอจบป .4 หาบหินหาบดินหาบทรายแล้วก็ร่างกายสุขภาพ ไม่ไหวก็เลยเปลี่ยนมาเป็นค้าขายเก็บผักตามท้องนา เช่นผักบุ้งสายบัวผักตำลึงดอกสโหน่แล้วก็หาบมาขายในตลาดนั่นคือหมายความว่าตั้งแต่จบป.4 เลยครับเพราะฉะนั้นตอนจบป.4 อายุมันตอนนั้นน่าจะสัก10ขวบครับจบป.4เพราะฉะนั้น10ขวบก็ทำงานอย่างนี้มาตลอดครับผมจากงานนี้เปลี่ยนไปเป็นงานนั้นครับพอจากหาผักขายผักไปสักพักหนึ่งก็เปลี่ยนอาชีพอีกไปถีบสามล้อรับจ้างเพราะว่ามันโตขึ้นหน่อยแล้วมันมีแรงพอจะถีบสามล้อครับสมัยก่อนที่ราชบุรีมันจะมีสามล้อรับจ้างนะครับท่านผู้ชมครับมันจะเป็นลักษณะที่เป็นสามล้อรับจ้างแล้วก็มีคนไปนั่งข้างหลัง2คนครับอย่างนั้นแล้วก็ถีบโตขึ้นมานิดเรียกว่าเป็นวัยรุ่นมาชกมวยครับไปชกมวยชกมวยตามงานวัดครับเห็นไหมฮะนี่คือชีวิตของคนชนบทจริงๆครับตามนั้นเลยถ้าเรียนหนังสือจบแค่นี้มันก็ไล่ไปเรื่อยไปชกมวยตามงานชกอยู่กี่ปีชกอยู่ประมาณ9ครั้งครับเพราะว่าแม่จับได้เลยตีไม่ให้ชกมวยไม่ให้ชกมวยแม่ไม่อยากให้เป็นนักมวยแม่บอกว่าเลี้ยงมานี่ไม่เคยตีขนาดนี้นี่ไปเจ็บตัวขนาดนั้นก็เลยถ้ายังชกอีกจะไล่ออกจากบ้านเลยต้องเลิกชกผมต้องเลิกชกและตอนนั้นไปชกเพราะอะไรพออยากได้เงินครับอยากได้เงินเพราะตอนนั้นเราเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ครับผมด้วยทุกอย่างที่คิดว่าจะทำเป็นเงินมาได้ครับชีวิตเหมือนกับที่เราดูในหนังในละครทุกอย่างเลยมันก็ไล่เรื่อยๆมาอย่างนี้พอเลิกชกมวยเสร็จครับท่านผู้ชมครับเปลี่ยนอาชีพอีกไปขายไอศกรีมแท่งครับครับเดินเข็นไปตามถนนต่างๆครับครับถามจริงๆเลยตอนนั้นอ่ะคำว่าอนาคตรู้จักไหมไม่รู้จักไม่รู้จักเพราะฉะนั้นก็ขายไอติมแท่งอ่ะไล่ไปเรื่อยๆแล้วก็เปลี่ยนอีกไปตอนนี้ไปทำงานโรงหนังราชบุรีภาพยนตร์ไปทำงานโรงหนังราชบุรีภาพยนตร์เนี้ยทำหน้าที่คือตอนแรกเก็บตั๋วก่อนครับเก็บตั๋วเสร็จแล้วก็ทำทุกอย่างฮะกวาดพื้นแล้วแต่เท่าแก่เขาจะใช้เด็กโรงหนังครับผมเป็นเด็กโรงหนังเดินตั๋วหนังด้วยทำทุกอย่างครับตอนนั้นที่ทำเนี่ยทำอยู่ที่โรงหนังเนี่ยกี่ปี
7ปีครับ7ปีท่านผู้ชมเริ่มทำตอนอายุประมาณสัก16 16 17ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเห็นในหลวงรัชกาลที่9เห็นจากไหนในแผ่นสไลด์ครับสมัยก่อนมันมีแผ่นสไลด์แผ่นสไลด์ครับแล้วเวลาหนังจะใช้เราอยู่โรงหนังทำความเคารพก็ต้องทำความเคารพนะฮะพระบรมฉายาลักษณ์พระบรมสาธิสลักษณ์ที่ขึ้นในโรงภาพยนตร์ก็จะเป็นหนังที่เราเคยดูกันตั้งแต่เด็กอ่ะเป็นหนังของพระเจ้าอยู่หัวก่อนเห็นอย่างนั้นอย่างเดียวตลอดผมถามจริงๆนะตอบผมจริงๆตอนนั้นที่เห็นพระเจ้าอยู่หัวรู้สึกอะไรไม่รู้สึกเลยเป็นธรรมดาธรรมดาเพียงแต่คิดว่าทำไมต้องทำความเคารพด้วยตอนนั้นเรายังเด็กยังเด็กก็ยังมองว่าเอ๊ะทำไมต้องทำความเคารพด้วยแล้วหลังจากนั้นล่ะหลังจากนั้นก็เห็นมาบ่อยขึ้นเรื่อยๆเกิดอะไรขึ้นเกิดความรู้สึกว่าความรู้สึกลึกๆว่าอยากจะพบมะเพราะว่ามีภาพยนตร์ส่วนพระองค์ท่านเสด็จไปที่ตรงโน้นตรงนี้ครับอยากจะไปพบบ้างอยากจะพบบ้างหลังจากที่ตอนแรกก็เห็นว่าทำไมต้องทำความเคารพนี่เล่าจริงๆเลยเล่าแบบให้ผู้ชมได้เห็นเลยว่าภาพจริงๆมันเกิดขึ้นอะไรกับชีวิตของคนคนหนึ่งเรียนหนังสือแค่ป.4เพราะฉะนั้นความคิดในตอนต้นทำไมต้องทำความเคารพด้วยแต่เมื่อดูพระราชกรณียกิจที่พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินไปตามที่ต่างๆเริ่มรู้สึกแล้วว่าอยากจะพบตัวจริงมากเริ่มชื่นชมนิดๆว่าอย่างนั้นถูกไหมเรียกว่าอย่างนั้นถูกไหมใช่ครับถูกอยากจะพบท่านผู้ชมครับคนเราเนี่ยอยากจะพบต้องทำยังไงต้องหาทางพบให้ได้ก็มีข่าวว่าพระองค์ท่านเสด็จแต่ไปไม่ทันครับมันเกิดอะไรขึ้นช่วงนั้นต้องเล่าอีกนะผมออกจากโรงภาพยนตร์และไปสมัครเป็นพนักงานขับรถที่ศูนย์อนามัยแม่และเด็กแม่และเด็กของจังหวัดราชบุรีครับศูนย์เนี่ยสร้างเสร็จใหม่พระองค์ก็เสด็จพระราชดำเนินไปเปิดคิดมานานแล้วครับอยากจะเห็นพระองค์ท่านจริงๆแล้วยังไงช่วงที่ก่อนพระองค์จะเสด็จไปเปิดเนี่ยก็ทำงานหนักก็ตรงนั้นเพราะต้องปรับพื้นที่โดยมีทหารช่างของกรมการทหารช่างจังหวัดราชบุรีเป็นกำลังหลักและพวกผมนี่ก็ไปช่วยใจก็คิดว่าจะต้องพบองค์ให้ได้แต่ปรากฏว่าวันที่พระองค์เสด็จตอนเช้าหัวหน้างานเขาเรียกมาคุยบอกว่าต้องให้ไปอยู่ที่โรงรถไม่ได้มาเฝ้าเสด็จไม่ได้เฝ้าเผื่อมีเหตุฉุกเฉินจะได้ใช้รถเสียใจมากเลยเสียใจอยากจะเห็นสักครั้งหนึ่งไม่ได้เห็นก็ไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นเสียใจแต่ความเสียใจนั้นมันผ่านพ้นไปเฉยๆไม่ได้มันต้องหาโอกาสอีกครับผมหลังจากนั้นอีกนานเท่าไหร่2ปีครับท่านผู้ชมดูคนคนหนึ่งเนี่ยหลังจากนั้นซึ่งทำงานอยู่ที่อนามัยเนี่ยยังทำอยู่ที่เดิมเนี่ยนะฮะเป็นคนขับรถเนี่ยหลังจากนั้นอีก2ปีมีโอกาสอะไรอีกพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานผ้ากฐินต้นที่วัดเขาวังครับจังหวัดราชบุรีคราวนี้จะยอมพลาดไหมไม่ยอมแล้วครับไม่ยอมทำยังไงไปขออนุญาตผู้บังคับบัญชานายแพทย์ดีโลกทิวทองซึ่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์ครับท่านก็ถามว่าจะไปไหนจะไปไหนผมก็ขอลางานเรียกว่าขอลางานขอลางานจะไปไหนจะไปไหนผมก็บอกจะไปรับเสด็จท่านก็บอกว่าอนุญาตให้ไปก็เลยไปพบเพื่อนที่ตลาดครับให้เพื่อนทำมาลัยข้อพระกรสองพวงทำมาลัยข้อพระกรสองพวงสองพวงคือแทนที่จะพูดภาษาชาวบ้านคือแทนที่จะไปซื้อพวงมาลัยเปล่าๆไม่ใช่ไม่ใช่ต้องเป็นมาลัยข้อพระกรเพราะตั้งใจจะถวายพระองค์ท่านครับในระหว่างที่พระองค์ท่านเสด็จครับไม่ทราบว่าจริงๆพี่ทราบหรือเปล่าว่าในทางเสด็จพระราชดำเนินเนี่ยจริงๆแล้วจะมีคนมากมายหลายหลากไม่ทราบฮะไม่ทราบใช่ไหมนี่คือความบริสุทธิ์ใจเลยไม่ทราบแล้วรู้ไหมว่ามันยากขนาดไหนที่คนคนหนึ่งจะถือมาลัยเข้าไปแล้วถวายพระองค์ท่านไม่ทราบเลยไม่ทราบเลยแต่ใจมันมีว่าต้องทำมาลัยข้อพระกรสองพวงแล้วจะเอาไปถวายพระองค์ท่านวันนั้นมาถึงจริงๆครับท่านผู้ชมครับพอมาถึงเสร็จแล้วก็ไปพบว่าคนเยอะไหมผมไปตอนนั้นจำได้ว่ารับประทานอาหารกลางวันแล้วเที่ยงครึ่งก็ถือมาลัยก่อนไปปรากฏว่าไม่มีที่นั่งครับไม่มีเดินไปจนสุดทางแล้วเดินกลับมาอีกก็หาที่นั่งไม่ได้เพราะว่าคนเขามากันมาค้างคืนกันแล้วมาค้างคืนเขามาค้างคืนกันแล้วนั่นเต็มไปหมดเลยครับก็มันจะเดินกลับแล้วครับบังเอิญนายร้อยตำรวจตรีท่านหนึ่งเห็นผมเดินเกะกะไปเกะกะมา
ก็เลยมาจับมือให้ไปเดินไปนั่งอย่างจุดๆหนึ่งด้านหน้าเลยครับโอ้โหนั่นด้านหน้าเลยผมจะบอกอะไรให้นะเขาคงไม่ได้เห็นพี่เดินเก่งกะหรอกตำรวจคนนี้ฉลาดมากเขาคงเห็นพวงมาลัยข้อพระกรที่พี่เตรียมไปเพราะพวงมาลัยข้อพระกรมันแตกต่างจากพวงมาลัยธรรมดามากๆมันต้องตั้งใจร้อยและสวยถูกไหมครับเขาเอาไปนั่งข้างหน้าพระองค์ท่านเสด็จเกิดอะไรขึ้นเสด็จมาก็มาประทับยืนอยู่ตรงหน้าผมก็ยื่นผ่านมาลัยกรถวายคือการเสด็จพระราชดำเนินตามหลักการแล้วพระองค์ท่านก็จะเสด็จพระราชดำเนินมาตลอดแต่ถ้าใครสักคนหนึ่งมีอะไรจะถวายพระองค์ท่านจะหยุดดำเนินครับผมถูกไหมครับครับเพราะฉะนั้นพี่นั่งอยู่ตรงนั้นพี่ก็ทำยังไงทำมือยื่นยังไงเนี่ยผ่านจับผ่านอย่างนี้แล้วก็ทูลขึ้นแล้วก็มีมาลัยข้อพระกรอยู่ใช่ครับใช่ไหมครับครับถูกต้องไหมพระองค์ก็เลยหยุดพระดำเนินพระองค์เอื้อมพระหัตถ์มารับเสร็จแล้วท่านพระองค์ก็ตรัสว่าชื่ออะไรผมก็ตกใจไหมตอนนั้นมีความเฉยๆฮะถามว่าชื่ออะไรถามว่าชื่ออะไรผมก็ตอบชื่อท่านถามต่อว่าแล้วนามสกุลล่ะผมก็ตอบนามสกุลตอบนามสกุลนะครับทำงานที่ไหนผมก็ตอบท่านว่าทำงานอยู่ที่ศูนย์อนามัยแม่และเด็กเขต7พยัคฆ์ท่านบอกว่าไม่ต้องพูดราชาศัพท์พูดธรรมดาก็ได้แล้วท่านพระองค์ก็ถามต่อว่าศูนย์อนามัยแม่และเด็กที่ฉันมาเปิดเมื่อ2ปีที่แล้วใช่หรือไม่โอ้โหผมก็ใช่ครับโอ้โหใช่ครับแล้วทำงานอะไรบอกเป็นพนักงานขับรถครับขับรถเนี่ยไปที่ไหนบ้างก็ทูลท่านไปว่าทำงานในเขต7เนี่ยรับผิดชอบทั้งหมด7จังหวัดตั้งแต่สุพรรณบุรีไปจนถึงประจวบเข้าพื้นที่ชนบทเป็นส่วนใหญ่ท่านก็ถามว่าชนบทอยากให้เล่าความเป็นมาของชนบทที่ไปเห็นเป็นอย่างไรบ้างที่ยืนนานนะครับเนี่ยผมก็ทูลท่านว่าในชนบทบางแห่งถนนไม่ดีขรุขระมากการเดินทางลำบากบางแห่งไม่มีน้ำใช้และบางแห่งไม่มีไฟฟ้าพระองค์ก็ถามต่อไปว่าตอนนี้อายุเท่าไหร่ผมก็ทูลท่านว่า27ครับเรียนจบอะไรมาบอกประถมปีที่4ครับท่านก็บอกว่าจงไปหาทางศึกษาต่อชีวิตจะได้ก้าวหน้าหน้าที่การงานจะได้ดีขึ้นแล้วพระองค์ก็เสด็จพระราชดำเนินผ่านไปสมเด็จพระราชินีเสด็จมาตามรับมาลัยกรของเราอีกของเราอีกพวงนึงครับพระองค์ถามว่าพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งว่าอย่างไรก็ทูลท่านแบบที่ได้เล่าให้ฟังพระองค์ก็บอกว่ารับสั่งแล้วต้องปฏิบัตินะผมก็บอกครับไอ้ครับตอนนั้นน่ะคิดอะไรก็รับไปไงครับเพราะยังไม่รู้ว่าใจมันคิดไม่ออกเลยครับตอนนั้นมันปลื้มปิติครับที่เห็นทั้งสองพระองค์ตรงหน้าแล้วมีพระกระแสด้วยนานขนาดนี้นะนี่ถือว่านานเลยนะครับถามเป็นช่วงช่วงเมื่อกี้อย่างที่คุณพี่เล่านะครับชื่ออะไรนามสกุลอะไรครับทำงานที่ไหนรับผิดชอบยังไงบ้างครับแล้วเรียนจบอะไรไปหาทางเรียนต่อนะครับพระองค์ท่านรับมาลัยข้อพระกรไปสมเด็จพระราชินีพระราชดำเนินมารับอีกพวงหนึ่งแล้วพูดต่ออีกครับตรัสต่อกับเราอย่างนั้นอีกรับปากไปว่าครับใช่ไหมครับตอนนั้นพูดแค่ว่าครับใช่ไหมกลับไปบ้านนอนคิดอะไรตอนหนึ่งคืนนี่ครับเพิ่งมาคิดได้ว่ารับสั่งมาแล้วแล้วผมจะไปเรียนได้ยังไงในเมื่อผมทำงานทั้งวันปฏิบัติงานตั้งแต่2โมงเช้าบางทีก็เลิกกับ1ทุ่มแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเขามีหลักสูตรอะไรบ้างที่จะเรียนตอนกลางคืนไม่รู้เลยครับคืนนั้นกังวลใจมากแต่ว่ารับสั่งมาแล้วไม่รู้จะปฏิบัติยังไงแต่พี่โชคดีอาจารย์แม่ยุภาปฐมพัฒน์ครับซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศเขต5ของจังหวัดไปหาผมที่ทำงานครับ
ไปถามผมว่าเมื่อวานเห็นในหลวงมีพระราชดำรัสด้วยตั้งนานคุยอะไรกันอ๋อคนรู้จักกันนั่นแหละครับแล้วเขาก็คงไปรับเสด็จด้วยไปรับเสด็จแต่ว่าเขาเห็นว่าเฮ้ยนั่นคนรู้จักแล้วพระเจ้าอยู่หัวมีพระกระแสรับสั่งด้วยครับก็เลยมาถามเล่าให้เขาฟังก็เลยเล่าให้ฟังพอเล่าให้ฟังแม่ยุภาก็เลยบอกว่าตอนนี้เขามีหลักสูตรศึกษาผู้ใหญ่ครับสำหรับคนที่จบมานานแล้วเขาเรียนมา7วันแล้วเธอจะเรียนไหมแม่จะพาไปฝากเลยรับปากทันทีครับว่าเรียนครับพอรับปากเสร็จแล้วก็ขึ้นไปบอกผู้บังคับบัญชาครับในแพทย์ดีโลกท่านก็บอกว่าดีแล้วที่จะพัฒนาตัวเองเนี่ยที่เมื่อกี้ผมบอกว่านายดีด้วยคือนายให้โอกาสให้โอกาสพอรู้เรื่องนี้ก็ไปเรียนท่านผู้ชมคนจบป.4นะครับแล้วก็ไปเรียนหนังสือเริ่มแรกเรียนป.4ก็ต้องให้ได้ป.5ถูกไหมเรียนนานไหมป.5ไปเรียนได้7วันขอลาออกครับทำไมอ่ะไปบอกกับอาจารย์ยุทธติวัวหารซึ่งเป็นครูใหญ่ว่าผมขอลาออกอาจารย์ยุทธบอกว่าอายุเยอะแล้วทำไมจิตใจโลเลแบบนี้โอ้โหผมเลยบอกว่าผมลบเลขไม่ได้ครับหารก็ไม่เป็นคูณก็ไม่ได้ได้แต่บวกอย่างเดียว อาจารย์ยุทธก็บอกว่าเดี๋ยวช่วยอาจารย์ยุทธก็มีครูที่สอนเลขคณิตนะชื่ออาจารย์กันหาแสงอำลุงวันนี้พี่จำได้หมดเลยพาไปพบอาจารย์สงบแสงอำลุงซึ่งเป็นสามีของท่านให้อาจารย์สงบช่วยสอนวิธีคิดแบบผู้ใหญ่ให้ผมทีผมก็ไปเรียนพิเศษอยู่ประมาณ2สัปดาห์ก็มาบอกอาจารย์ยุทธว่าผมไม่แล้วออกแล้วครับเรียนต่อผมหาเลขได้แล้วโอ้โหคนพยายามสักอย่างนะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นท่านผู้ชมก็เรียนต่อไปในที่สุด1ปีผ่านไปเรียนจนจบป.5นะฮะป.5ใช่ไหมฮะ1 ปีเต็มๆนะท่านผู้ชมและดูคนนะครับเนี่ยหลังจากนั้น1ปีผ่านไปจริงๆพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาที่วัดดอนตูมอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีครับเสด็จพระราชดำเนินมาเปิดวิหารพระพุทธสี่หิงที่วัดดอนตูมพอทราบไปผมรู้ว่าพระองค์เสด็จมาผมก็ให้เพื่อนทำอะไรก่อนเหมือนเช่นเดิมเหมือนเดิมแล้วก็ไปรับเสด็จไปรับเสด็จไปรับเสด็จคราวนี้นี่ตั้งใจไหมว่าเมื่อก่อนพูดเนี่ยแค่ชื่อเดี๋ยวต้องถามทุกคนไปคิดตัวเองก่อนเลยว่าจะพูดยังไงจะอะไรเอาให้ชัดเจนหน่อยไหมรู้แล้วครับว่าต้องทำยังไงต้องทำไงบ้างพอพระองค์รับมาลัยก่อนไปแล้วก็ถวายรายงานเรื่องชื่อนี่แสดงว่าเป็นและราชศัพท์ได้ครับผมครับที่ทำงานครับพระองค์นิ่งฮะมองหน้าผมตอนนี้ผมใจไม่ดีเลยว่าใจเต้นตูมตามเลยนะครับว่าทำไมพระองค์ไม่ตัดด้วยทำไมนิ่งขนาดนี้ท่านจ้องสักพักมีพระราชดำรัสว่าแล้วไปเรียนหรือยังโอ้โหผมชาว่าไปทั้งตัวเลยครับบอกไม่ถูกเลยครับตอนนั้นมันตื้นตันใจบอกไม่ถูกจริง1ปีที่พระองค์จำได้1ปีเต็มๆกับคนธรรมดาคนหนึ่งไม่น่าเชื่อและที่พระองค์นิ่งที่เมื่อกี้คุณพี่บอกว่าพระองค์นิ่งพระองค์คงนิ่งแล้วคงจะมองถ้าเป็นชาวบ้านคงจะทบทวนก็ใช่ฮะแล้วถึงได้ตรัสคำนั้นออกมาว่าแล้วไปเรียนหรือยังตอบพระองค์ท่านว่าตอบพระองค์ว่าข้าพุทธเจ้าจบการศึกษาปฐมศึกษาปีที่5แล้วกำลังจะศึกษาต่อไปสู่มัธยมศึกษาปีที่3พะยะค่ะแล้วพระองค์ก็มีรับสั่งว่าอายุเยอะแล้วการเรียนต้องมีอุปสรรคต้องใช้ความอดทนความพยายามปลื้มใจไหมฮะปลื้มใจครับปลื้มใจกลับไปเรียนต่อก็ไปเรียนจนจบมัธยมศึกษาปีที่3เรียนจนจบมัธยมศึกษาปีที่3ไม่พอครับท่านผู้ชมทำงานต่ออีกนะชีวิตมันไปเรื่อยนะท่านผู้ชมครับเพราะว่าตอนแรกเริ่มเนี่ยคืออายุ27นะที่เริ่มจะไปเรียนครั้งแรกมันไปเรื่อยท่านผู้ชมฮะจบมัธยมที่3ทำงานต่ออีกตั้งหลายระดับของชีวิตต้องเรียกว่างั้นจนในที่สุดท่านผู้ชมฮะเจ้านาย
เห็นเนี่ยการทำงานเห็นความตั้งใจบังเอิญมันมีทุนของกระทรวงสาธารณสุข อยู่หนึ่งทุนเป็นทุนพนักงานอนามัยครับพอผมจบม.3ผู้บังคับบัญชาในแพทย์ดิโลกติวทองก็บอกว่าให้ไปสอบชิงทุนพนักงานอนามัยเพราะทุนนี้เขากำหนดไว้ที่อายุ30ปีสำหรับข้าราชการสำหรับลูกจ้างประจำครับให้ไปเรียนให้ไปสอบชิงทุนในแพทย์ดิโลกเปิดโอกาสผมก็ไปสอบชิงทุนได้ไหมครับได้ครับเป็นปีสุดท้ายเพราะผมอายุ30พอดีที่จบม.3ไปสอบได้ก็ได้ไปเรียนที่ศูนย์ฝึกอบรมพนักงานอนามัยภาคกลางจังหวัดชลบุรีเรียนจบหลักสูตรจากตำแหน่งลูกจ้างประจำก็พ้นไปถูกบรรจุเข้ารับราชการทันทีชีวิตเปลี่ยนไปเลยครับเรียนในที่สุดเรียนจนจบครับได้ปริญญาครับพอจบหลักสูตรนั้นก็ใช้เวลาอีกหลายปีครับทำงานมาอีก10กว่าปีตอนนี้ผู้อำนวยการคนใหม่มาดำรงตำแหน่งคือนายแพทย์วรลบไทยเหนือซึ่งท่านเกษียณไปแล้วท่านผู้นี้มีพระคุณมากเพราะว่าเห็นผมทำงานในชนบทก็เลยอนุญาตให้ไปสอบในหลักสูตรปริญญาสาสุขศาสตร์บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหิดลตอนนั้นอายุเท่าไหร่แล้วตอนไปเรียนครั้งแรก47แล้วครับ47นะไปเรียนปริญญาตรีครั้งแรกเรียนกี่ปีครับไปสอบครั้งแรกสอบไม่ได้ครับอ๋อเหรอฮะสอบตกไม่ได้เรียนอีกปีนึงไปซ้ำใหม่ไปสอบใหม่ไปสอบได้ไหมได้ครับเรียนกี่ปีครับจบสองปีกว่าครับเพราะว่าเราเป็นข้าราชการเราทำงานแล้วได้ปริญญาตรีครับพอได้ปริญญาตรีนะครับความภาคภูมิใจเรียกว่าภาคภูมิใจถูกไหมครับผมแล้วความที่อยากให้ทราบถึงพระเนตรพระกันครับทำยังไงครับมันมีเหตุก็คือพระองค์ทรงประชวรครับรุ่นพี่คือรุ่นที่8พระองค์ไม่เสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรให้ครับให้สมเด็จพระเทพเสด็จแทนผมก็ไม่ได้คิดนะฮะเพราะพระองค์กำลังประชวรเข้าใจดีแต่ทำหนังสือถึงราชเลขาครับให้ช่วยกราบบังคมทูลพระองค์ให้ทราบว่าผมชื่อศรีวิชัยทรงสุวรรณคนที่พระองค์รับสั่งให้ไปศึกษาต่อได้จบปริญญาตรีแล้วให้ทูลพระองค์ให้ทรงทราบด้วยก็ใจคิดขอแค่นั้นแล้วครับส่วนหนังสือจะถึงหรือไม่ผมไม่รู้ว่านะครับแต่ปรากฏว่าในการพระราชทานปริญญาบัตรในปีนั้นคือรุ่นที่9ของมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยครับพระองค์เสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตรครับดีใจไหมครับโอ้ปิติยินดีมากเลยครับจำวันนั้นได้ไหมจำจนถึงวันนี้แหละครับตอนที่เดินเข้าแถวแล้วเขาประกาศชื่อเราครับเดินเข้าไปมองพระองค์ท่านไหมผู้ควบคุมแถวเขาบอกไม่ต้องมองพระพักครับให้ก้มพอสมควรครับผมก็ทำตามครับไปยืนอยู่เบื้องหน้าพระองค์ท่านถวายมือและยื่นมือไปรับก็ไม่ได้มองพระพักหรอกครับทำตามที่ผู้ควบคุมแถวก็บอกครับพอไปเสร็จแล้วออกมาแล้วสิครับครับนะครับเขามองเขาบอกว่าพระองค์แย้มพระสวนให้มันน้ำตาไหลต่อหน้าเพื่อนเลยครับโอ้โหชีวิตของคุณพี่มันมหัศจรรย์จริงๆ ผมเลยถามคุณพี่ต่อไปเลยว่าถ้าไม่มีพระองค์ท่านไม่มีพระกระแสรับสั่งในวันนั้นวันนี้ชีวิตจะเป็นอย่างนี้วันนี้ผมคงจะไปนั่งขายลอตเตอรี่หรือประกอบอาชีพแบบหาเหมือนแต่ก่อนเพราะว่าลูกจ้างประจำไม่มีบำนาญจะได้เงินมาก้อนหนึ่งแล้วอายุผมขนาดนี้คงใช้หมดไปนานแล้วแต่พอพระองค์นะครับทุกวันนี้เวลาผมไปรับเงินบำนาญที่ธนาคารผมจะคิดถึงพระองค์ท่านทุกครั้งเพราะพระองค์แท้ๆทำให้ผมแม้จะมีเงินบำนาญน้อยนิดแต่ก็จะเลี้ยงชีวิตตามที่พระองค์รับสั่งว่าให้อยู่อย่างพอเพียงครับผมขอบพระคุณพี่มากที่วันนี้มาเล่าประวัติตรงนี้ให้เราฟังผมบอกแล้วว่าจริงๆมันเหมือนนิยายมากๆมันไม่น่าเชื่อจริงๆแต่ก็ได้เกิดขึ้นจริงๆแล้วกับคนจริงๆนั่งอยู่ตรงนี้จริงๆแล้วคราวนี้มาถึงเรื่องของเด็กชายนัทธีบ้างก
่อนจะไปพูดถึงเรื่องเขาผมอยากจะบอกให้ท่านผู้ชมทราบนิดนึงก่อนเด็กชายนันทีนี่เกิดในครอบครัวที่ยากจนต้องเรียกว่าอย่างนั้นถูกไหมครับ คุณพ่อคุณแม่แล้วก็เราเรียกมีน้องอีกสองคนนะครับคือมี5คนด้วยกันเราเรียนหนังสือก็ปกติเหมือนเด็กทั่วๆไปนะครับแต่ตอนนี้เรียนอยู่ชั้นม.3ครับม.3เรื่องนี้เกิดกลับไปนานตั้งแต่เราเรียนอยู่สมัยชั้นป.2ครับป.2เด็กป.2อายุเท่าไหร่7ถึง8ขวบ7ถึง8ขวบเราอายุก็แค่นั้นนั่นแหละครับแล้วท่านผู้ชมครับณัฐีเนี่ยเป็นเด็กซึ่งถือได้ว่ามีความกตัญญูอย่างสูงโดยไม่รู้ตัวนะโดยเขาไม่ได้มาบอกว่าเขากตัญญูหรืออะไรถูกป่ะไม่รู้ตัวหรอกเป็นเด็กเนี่ยถูกมั้ยครับก็มีความรู้สึกว่าพ่อไม่สบายพ่อเจ็บขาพ่อเจ็บขาตอนนั้นเรา7 8ขวบเราเห็นพ่อเดินเป็นยังไงเดินกระเพกครับเดินกระเพกกระเพกครับเคยถามมั้ยว่าพ่อเป็นอะไรเคยครับแล้วพ่อบอกว่าพ่อบอกว่าแค่เจ็บขานิดหน่อยครับไม่เป็นไรมากแค่นี้พูดแค่นี้แค่เจ็บขานิดหน่อยไม่เป็นอะไรมากแต่เราเห็นแล้วมันมากไม่มากก็สำหรับเด็กกับมากครับสำหรับเด็กเห็นแล้วว่ามากเมื่อสำหรับเด็กเห็นแล้วว่ามากจริงๆเนี่ยทำไมพ่อไม่ไปหาหมอถามนะครับบอกพ่อทำไมพ่อไม่ไปพ่อบอกว่าถ้าไปก็เงินรายได้ก็ไม่มีครับพ่อก็ไม่มีเงินนะครับไม่มีเงินพ่อก็ไม่ไปเพราะว่าไม่มีเงินครับแต่นี้พอพ่อไม่ไปขาก็เจ็บไม่มีเงินหนูคิดอะไรครับก็คิดว่าจะทำไงก็ได้ให้พ่อแบบให้หมอมารักษาครับก็ให้หมอมารักษาครับก็ไปดูทีวีครับท่านผู้ชมก็เห็นในทีวีเห็นในหลวงครับเห็นอะไรครับเห็นในหลวงเดินช่วยประชาชนนะครับแบบไม่คิดว่าตัวเองท่านจะแน่อะไรเงี้ยครับก็เลยอยากจะลองทูลขึ้นไปดูครับตอนนั้นอ่ะก็เลยคิดว่าจะเขียนจดหมายขึ้นไปจะเขียนจดหมายครับสมัยนั้นราชาศัพท์แต่ก็พูดไม่เป็นคิดอะไรก็ไม่ออกเพราะมันแค่ป.2แต่คิดว่าจะเขียนจดหมายถึงพระองค์ท่านครับครับคิดแค่ให้เขียนว่าเอาหมอมารักษาให้หมอมารักษาท่านผู้ชมครับที่อยู่ในมือผมเป็นสำเนาครับเป็นสำเนาของจดหมายจริงครับสำเนาของจดหมายจริงซึ่งเด็กตอนนั้นอยู่แค่ป.2เขียนถึงพระองค์ท่านขออนุญาตอ่านได้ไหมครับได้ครับแล้วท่านผู้ชมจะฟังนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้อความที่เขียนคือเขียนอะไรถึงพระเจ้าอยู่หัวครับถูกต้องนะครับผมอยากให้พ่อออสขาที่เท้าหายเจ็บลูกตามองไม่เห็นแล้วก็เขียนต่ออีกนะฮะลูกตามองไม่ค่อยเห็นผมอยากให้คุณหมอรักษาตอนนี้พ่อออสเข็นผักครับเข็นผักอยู่ตลาดริมน้ำพ่อออสไม่มีบ้านนอนอยู่วัดท้ายเมืองครับผมกลัวพ่อจะมองไม่เห็นครับแล้วพ่อจะไปรับผมไม่ได้ไม่ได้อ๋อไปจริงๆคือหมายถึงไปรับก็ทุกตอนตีห้าพ่อต้องมารับผมไปทำงานด้วยครับมารับไปทำงานด้วยแต่ว่ารับในนี้เขียนลอลิงครับนะฮะไปรับผมไม่ได้ด้วยผมเรียนอยู่เรียนวัดท้ายเมืองครับป.2ครับแล้วก็ลงชื่อเด็กชายนาทีบุญสุขานนท์ครับแล้วก็เขียนที่อยู่ครับ1อะไรว่าไปนะครับที่อยู่ตรงนี้ครับนี่คือจดหมายที่เขียนส่งไปหาพระองค์ท่านแต่ที่น่าตื่นเต้นยิ่งกว่านั้นจดหมายฉบับนี้ต้องจ่าหน้าซองจ่าคุณจ่าหน้าซองว่าถึงพระเจ้าอยู่หัวครับที่อยู่อำเภอเมืองกรุงเทพครับถึงพระเจ้าอยู่หัวอำเภอเมืองกรุงเทพครับใส่จดหมายนี้เข้าไปครับตอนเขียนจดหมายฉบับนี้ปรึกษาพ่อไหมไม่ครับปรึกษาแม่ไหมไม่ครับทำไมไม่ปรึกษากลัวโดนว่าครับกลัวโดนว่าคุณเขียนจดหมายไปคุณหวังอะไรในใจตอนเด็กๆแค่หวังให้พ่อให้มารักษาพ่อครับคุณคิดอย่างนั้นจริงๆครับตอนนี้คุณโตแล้วจากตอนนั้น7ขวบตอนนี้มา14ครับคุณอ่านจดหมายฉบับนี้คุณว่ายังไงโดดไปรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องแล้วจ่าหน้าซองแบบนั้นถึงครับท่านผู้ชมถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับท่านผู้ชมมันไม่น่าเชื่อไปรษณีย์เขาเห็นแบบนั้นด้วยพระบารมีของพระองค์ท่านไปรษณีย์ก็หาทางส่งจนถึงวังจนได้ครับอำเภอเมือง
จังหวัดกรุงเทพกรุงเทพแต่ถึงและท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าหลังจากที่จดหมายนั้นเขียนไปแล้วที่ส่งใช้เวลาเท่าไหร่สองอาทิตย์ตอบกลับสองอาทิตย์เท่านั้นครับครับมีตอบกลับมายังไงตอบว่าไม่ใช่ไม่ใช่ตอบกลับมาโดยเป็นจดหมายหรือเป็นอะไรเป็นจดหมายเป็นจดหมายมาที่ใครมาที่แม่ครับมาที่บ้านเราครับแม่เห็นหน้าซองมันจ๋าว่ายังไงอันนี้ไม่ทราบครับผมไปทำงานครับคุณไปทำงานครับแต่แม่เห็นว่ามาจากสำนักพระราชวังครับแม่กล้าเปิดไหมไม่กล้าแม่ไม่กล้าเปิดนะครับอันนี้แม่ก็ไม่กล้าเปิดแม่ตกใจมากว่าลูกฉันไปทำอะไรผิดหนังสือมาจากสำนักพระราชวังเอาไปให้คนข้างบ้านคือพูดง่ายๆว่าตอนนี้ไม่มีอารมณ์จะเปิดอะครับแล้วก็ไม่รู้จะไปปรึกษาใครไปหาคนข้างบ้านให้ช่วยเปิดเปิดมาพบข้อความในจดหมายว่าให้แบบให้ติดต่อไปทางกาชาดครับให้ติดต่อไปแม่เป็นคนเปิดผมไม่ค่อยรู้ข้อมูลไม่รู้ข้อมูลแต่จริงๆในจดหมายคือให้ติดต่อไปดังที่ต่อไปนี้และให้นำตัวพ่อออสเนี่ยไปดังที่ต่อไปนี้เพื่อไปทำการรักษาครับถูกไหมครับถูกครับหลังจากวันนั้นพ่อออสได้รับการรักษาไหมได้ครับได้รับการรักษาเลยครับรักษาที่ไหนที่โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วก็ศิริราชครับพ่อออสจากบ้านไปจากวันนั้นจนถึงวันนี้นานเท่าไหร่แล้ว6ปีครับอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตรงบ้านพักราชินีครับตลอดเลยเป็นคนไข้ในพระบรมราชูปถัมภ์ครับตลอด6ปีตลอดเลยครับขาเป็นยังไงตอนแรกค่ะเป็นยาราครับตอนแรกค่ะว่าจะรักษาครับแต่หมอบอกว่ารักษาไม่ทันแล้วครับในที่สุดต้องตัดขาตัดขาทิ้งไปข้างหนึ่งแต่ก็ยังต้องทำการรักษาต่อครับตอนนี้ครับ6ปีนะครับตาไม่เห็นครับมองไม่เห็นครับเป็นต้อครับก็เขาบอกว่าถ้าตาขวาแข็งแรงครับก็จะให้กลับได้ครับรอให้ตาขวาแข็งแรงถึงจะให้กลับได้ครับนั่นหมายถึงพ่อแต่ตอนนี้พูดถึงลูกว่างจดหมายที่ขอไปขอให้รักษาคุณพ่อครับแต่คุณลูกล่ะคุณลูกมีจดหมายตอบกลับมาว่านี่นะฮะเมื่อกี้ที่พูดกันนะครับนี่คือจดหมายฉบับที่พูดกันใช่ไหมครับผมขออนุญาตให้ท่านผู้ชมดูนิดนึงว่าทำไมคุณแม่ถึงได้ตกใจนักนะครับเพราะในจดหมายเนี่ยเวลาจ่าหน้ามาจ่ามาแบบนี้นะฮะครับนี่เป็นซองนะครับจะเขียนซองมาว่าในราชการสำนักราชเลขาธิการเพราะฉะนั้นพอเห็นปุ๊บแล้วต่าหน้าชื่อเด็กชายนาทีอย่างนี้ใจเสียเลยใจเสียเลยข้างในขออนุญาตผมขออนุญาตได้ไหมครับได้ครับได้นะครับถึงเด็กชายนาทีบุญสุขานนท์ตามที่ท่านทูลกล่าวถวายฎีกาความว่าอยู่บ้านเลขที่เท่านี้อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีขอพระราชทานความช่วยเหลือความแจ้งอยู่แล้วนั้นสำนักราชเลขาธิการได้ส่งเรื่องให้กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถพิจารณาดำเนินการต่อไปแล้วทั้งนี้ขอให้ติดต่อโดยตรงที่นี่ครับพอติดต่อเสร็จนะฮะท่านผู้ชมคุณพ่อได้รับการรักษาเสร็จเรียบร้อยมันยิ่งกว่านั้นอีกครับตัวของหนูเองครับยังไงเขาตอนที่เข้าไปครับท่านผู้หญิงได้คุยเสร็จครับแล้วเขาก็ถามว่าเรียนที่ไหนก็เกรดเป็นยังไงครับก็บอกไปครับว่าเรียนดีแล้วก็เกรดประมาณ3ฟ้าเรียนอยู่ที่วัดไทยเมืองครับตอนนั้นเรียนอยู่ชั้นป .2 เนี่ยป .2 ครับพูดรู้เรื่องเหรอไม่รู้ครับจำไม่ได้ครับเหรอแต่ว่าเราก็บอกไปว่าเราเรียนป .2 ครับแล้วตอนนั้นได้เกรดเท่าไหร่ครับตอนนั้นเกรด 3.52 ครับโอ้เรียนดีนี่ครับรักเรียนนี่ 3.52 อ่ะแล้วท่านผู้หญิงคุยต่อแล้วยังไงอีกเขาบอกว่าฐานะที่บ้านเป็นไงก็บอกว่าพอยากจนอยู่ครับแล้วเขาถามว่าครอบครัวมีทั้งหมดกี่คนก็บอกมี5คนครับพี่2น้อง2ครับเขาบอกว่าพี่สาวเรียนไหมไม่เรียน1คนครับแล้วก็เรียน1คนแต่ย่าเป็นส่งแต่ย่าส่งครับและอีก2คนก็แม่ส่งครับท่านผู้หญิงก็บอกว่าจะช่วยอนุโลมให้จะช่วยส่งค่าเล่าเรียนให้ครับหลังจากนั้นจึงได้รับค่าเล่าเรียนเป็นนักเรียนค่าเทอมเขาให้เท่าไหร่ให้เดือนละ 1,000 ครับครับแล้วก็ปีคือภาคนึงครับเทอมนึงก็ 12,000 ค่าเทอมให้ 12,000 ครับแล้วให้ใช้จ่ายเดือนละ 1,000 ครับ 1,000 บาทดีใจมั้ยดีใจครับเรียนหนังสือจากนั้นมาเลยครับท
ุกปีก็ได้อย่างนี้มาตลอดเทอมนึงก็ได้12,000แล้วก็ได้เดือนละ1,000เพื่อมาใช้จ่ายในครอบครัวครับแต่เรามีน้องอีกกี่คน2คน2คนเราทำไงแบ่งครับแบ่งยังไงแบ่งให้น้องครับถ้าเดือนละ1,000ก็คนละ300ฝ้าครับแต่ถ้าเทอมนึงถ้าของผมใช้ไม่มากก็ให้น้องใช้ครับเขาสั่งให้มาแบ่งไหมไม่ครับเราแบ่งเองครับรักน้องรักครับรักน้องน้องผู้หญิงผู้ชายครับผู้หญิงผู้ชายทั้งคู่ทั้งผู้หญิงผู้ชาย2คนเลยครับตอนที่ถ้าผู้หญิงคุยด้วยท่านบอกต้องเรียนเก่งไหมต้องเรียนดีไหมท่านเขาบอกว่าให้เต็มที่แค่ 2.5 ครับถ้าได้ต่ำกว่านั้นเดี๋ยวเขาจะมาพิจารณาอีกครั้งเราเคยต่ำกว่า 2.5 ไหมไม่เคยครับตั้งแต่นั้นมาเรียนได้3ตลอดไหม3ตลอดครับเพราะฉะนั้นก็ได้รับทุนมาโดยตลอดครับคิดจริงๆไหมว่าจดหมายฉบับที่อ่านกันเมื่อสักครู่นี้มันจะทำให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นตอนเด็กๆไม่คิดเลยครับครับตอนนี้รู้จักคำว่าพระมหากรุณาธิคุณหรือยังครับรู้เลยครับรู้มากซึ้งครับรู้ว่ายังไงครับคือแค่จดหมายใบเดียวใช่ครับจดหมายใบเดียวมันก็ไม่น่าจะถึงหรอกครับจ่าหน้าทองก็ไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วถึงท่านแล้วท่านก็เมตตาช่วยเหลือพ่อผมไงครับแต่ทั้งที่พ่อก็เป็นพ่อเลี้ยงด้วยครับนะครับโตขึ้นอยากเป็นอะไรครับอยากเป็นทหารรักษาพระองค์ครับอยากเป็นทหารรักษาพระองค์ครับทำไมอยากรับใช้ราชวงศ์ครับตอนแรกก็คิดว่าอยากรับใช้ท่านครับแต่ท่านสวรรคตซะก่อนก็เลยคิดอยู่เหมือนเดิมครับว่ายังไงก็ต้องเป็นให้ได้ครับจะรับใช้ราชวงศ์ไปเรื่อยๆครับนาทีครับตอนทราบข่าวสวรรคตของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับเป็นยังไงครับตอนแรกที่เห็นว่าท่านประชวรเนี่ยครับก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกครับเพราะว่าเวลาท่านประชวรท่านก็กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมใช่ครับแต่ได้ข่าวแล้วก็แข็งแรงเหมือนเดิมได้ข่าวครับก็ไม่ได้คิดอะไรครับแต่พอกาชาติเขาบอโทรมาบอกว่าจะไปลงนามถวายพระพรครับก็จะไปเนี่ยครับแต่ก็ไม่ได้ไปครับท่านสวรรคตก่อนก็คือตกใจก็คือไม่ได้เตรียมใจไว้เลยครับก็รู้สึกเสียใจครับเพราะว่าอยากตอบแทนพระคุณท่านเหมือนกันครับร้องไห้ร้องครับต้องตั้งใจเรียนนะครับต้องเป็นอย่างที่พูดให้ได้นะครับผมได้ครับเราต้องการคนอย่างคุณจริงๆนะครับคุณพี่ครับเด็กคนนี้ก็มีโอกาสครับเหมือนที่คุณพี่ได้รับคล้ายๆแตกต่างกันตรงที่ว่าเขาได้รับความช่วยเหลือเต็มๆเลยของคุณพี่มาสู้ด้วยตัวเองครับประชาชนคนไทยดูรายการของเราวันนี้อยู่ถ้าคุณพี่จะพูดถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อคุณพี่หรือกับคนไทยอยากจะพูดอะไรครับถ้าผมไม่ได้พระองค์ท่านชีวิตก็คงตกต่ำลำบากเหมือนเดิมพระองค์ท่านมีพระมหากรุณาธิคุณสุดที่จะพรรณนาได้หลังจากเข้ารับราชการชีวิตเปลี่ยนไปเยอะนะครับได้ไปเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาพดุงครรภ์อนามัยได้ไปเป็นอาจารย์พิเศษบางวิชามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ไปทำหน้าที่กกต.เขตของจังหวัดได้เรียกตัวเข้าไปช่วยงานปปช.ปราบปรามทุจริตแห่งชาติก็แต่ก่อนนั้นตกต่ำมากฐานะทางสังคมไม่มีอะไรเลยไม่มีทางแต่พอพบพระองค์ท่านทำตามรับสั่งที่พระองค์ท่านชีวิตดีขึ้นมากนะครับสังคมยอมรับทุกวันนี้ปลื้มปิติจนพูดไม่ถูกครับวันที่พระองค์สิ้นพระชนม์ผมเหมือนคนหมดแรงเรี่ยวแรงไม่มีแล้วเสียดายมากทุกวันนี้พระองค์ยังอยู่ในใจผมตลอดครับตั้งใจไหมว่าชีวิตที่เหลืออยู่จะทำความดีถวายในทุกช่องทางที่ทำได้และไม่ทำตัวเป็นภัยแก่สังคมเพื่อตอบแทนพระคุณที่พระองค์มีต่อผมครับนาทีละครับคิดอะไรไปบ้างถ้ามีอะไรจะพูดกับคนไทยหรือพูดกับผู้ชมอยากจะพูดว่าอะไรครับอยากจะบอกว่าที่ท่านได้ช่วยเหลือประชาชนไว้ทุกคนนะครับก็ท่านมีเมตตามากครับแล้วก็ถ้าวันใดวันหนึ่งที่ผมจะตอบแทนพระคุณท่านได้ผมก็จะตอบแทนครับโดยไม่หวังผลอะไรเลยครับแล้วก็
แค่ที่ผมเขียนไปก็ไม่ได้หวังอะไรเลยแค่ให้รักษาพ่อเฉยครับแต่ได้เกินที่เขียนไปอีกครับครับผมนี่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเลยครับว่าสายพระเนตรของพระองค์ท่านเนี่ยทอดตาทั่วแผ่นดินอย่างแท้จริงจริงๆบางทีเราได้ยินเรื่องแบบนี้นาทีคุณพี่ครับถ้าเราได้ยินมาแล้วผมไม่เห็นกับตัวเองจริงๆคนส่วนใหญ่ก็จะไม่เชื่อจะไม่เชื่อหรอกจริงไหมจริงไหมแล้วก็จะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งหรืออะไรก็แล้วแต่แต่จดหมายฉบับนี้สิ่งต่างๆที่พูดกันตรงนี้มันเป็นเรื่องจริงทั้งหมดครับเป็นของจริงๆที่เห็นได้อย่างแท้จริงเลยถามคำถามสุดท้ายพระองค์ท่านมาอยู่ในใจพี่จริงๆตอนไหนตั้งแต่วันที่ผมเข้าศึกษาปฐมปีที่5แล้วครับเพราะว่าเปลี่ยนแปลงชีวิตไปเยอะเลยตอนเป็นพนักงานขับรถเนี่ยเย็นลงมาจะตั้งวงดื่มสุราเล่นการพนันแล้วก็ไปเที่ยวกลางคืนแต่พอรับสั่งแล้วเข้าเรียนแล้วพฤติกรรมเหล่านั้นหายไปสุขภาพผมดีขึ้นและดีขึ้นมาจนถึงวันนี้งั้นผมพูดได้อย่างนี้เลยไหมว่าตั้งแต่วันนั้นคำว่าในหลวงอยู่ในดวงใจดวงใจครับอยู่จริงๆตั้งแต่วันนั้นอีกเช่นเดียวกันที่หิ้งพระของผมซึ่งตั้งรูปพระองค์ไว้พระบรมฉายาลักษณ์ที่ผมมาตั้งไว้ผมจะกราบทุกคืนก่อนนอนแม้กระทั่งวันนี้ที่จะมาเข้ารายการผมก็กราบก่อนมาบอกให้พระองค์ทรงทราบสิ่งใดที่ผมทดแทนพระคุณได้เพื่อให้สังคมรู้ว่า พระองค์มีพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบนิกรทุกสาขาอาชีพถ้ามีโอกาสซึ่งผมได้รับมาแล้วนี่คือโอกาสที่พระองค์พระราชทานให้ครับพระองค์เข้าไปอยู่ในดวงใจนาทีตั้งแต่เมื่อไหร่ครับตั้งแต่ได้ตอบรับจดหมายมาครับองค์ได้เปลี่ยนอนาคตผมถ้าผมไม่ได้เขียนไปแล้วก็ผมไม่ได้ความเมตตากรุณาจากท่านปัจจุบันผมคงไม่ได้เรียนแล้วครับนั่นเป็นเรื่องจริงที่สุดขอบคุณทั้งสองท่านอย่างยิ่งที่มาร่วมรายการกันในวันนี้ขอบคุณจริงๆเป็นเรื่องที่มีค่าและเป็นเรื่องที่จับใจเป็นเรื่องที่ทำให้เราได้รู้อะไรหลายๆอย่างที่เราเคยได้ยินเฉยๆแต่ไม่ได้เห็นแบบนี้นี่เราได้ยินได้เห็นได้รับทราบเรื่องราวจริงๆของพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อประสบนิกรทั่วแผ่นดินนี้และนี่คือรายการทัศน์สถิตในดวงใจหากท่านมีเรื่องราวแบบนี้เรื่องราวแบบของท่านที่เกี่ยวกับพระองค์ท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามถ้าท่านคิดว่าเหมาะสมที่จะนำเสนอกับประชาชนกับพี่น้องของเราให้ได้รับรู้ที่อยู่ที่อยู่ในขณะนี้ท่านส่งมาได้นะครับเราจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเวลาในรายการวันนี้หมดลงไปแล้วคงจะต้องลาไปก่อนและจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ